นะครับโอเคเชิญน้องจันทร์ปีนนั่งเป็นการดูนิ้วที่ใกล้มากปกติไม่เคยดูใกล้ไหนนะเราไม่เคยดูการแสดงอะไรใกล้ขนาดนี้ครับใช่เคยดูใกล้ไหนที่เคยดูที่บอกใกล้กว่านี้คือโทรศัพท์ที่มันอย่างเงี้ยมีโชว์อะไรอย่างนึงบอกเลยไม่อันนั้นไม่ใช่โชว์ปกติแล้วปกติอะไรอ๋อเหรอปกติของทางนั้นเพื่อขึ้นโต๊ะเพื่อขึ้นโต๊ะอ๋อโอเคไม่ครับปาร์ตี้ก็ขึ้นโต๊ะแล้วเราก็ต้องคอยจับขาไว้เราขึ้นด้วยเหมือนกันอ๋อเราก็ไม่ห้ามกันด้วยห้ามอยู่ข้างบนน่ะเพื่อนอยู่โต๊ะ1หรือโต๊ะ2อะไรเงี้ยเป็นรักเป็นรักแต่ให้ใครอยากถ้าลมด้วยกันน่ะฮะถ้าลมด้วยกันก็2คนไม่เป็นไรสับล่างเองหนังชอบสลับล่างเวลาล้มหัวเออก็สับล่างอยู่อ่ะถามแจ้งกับทีมดีกว่าเรื่องเมื่อกี้เราดูนิ้วไปแล้วครับเรื่องเราก็เกี่ยวข้องกับนิ้วครับถ้าเราสองคนมีโอกาสได้แสดงนิ้วอยากเป็นตัวอะไรผมอยากเล่นเป็นตัวอะไรดีเป็นแม่ทัพอยากเป็นแม่ทัพแม่ทัพกวนอูโอ้เป็นอะไรนะเมื่อกี้ลิโป้ลิโป้เราเล่นเกมเยอะไงเป็นเฮ้ยนี่คุณปรับกันเลยนะเป็นขุนพลของแม่ของเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนของสามโก๊กใช่ครับซึ่งเป็นคนคือลิโป้ซึ่งเป็นคนของฝั่งไอ้นี่งอกก๊กไม่ใช่งอกก๊กวุยก๊กวุยก๊กใช่โตโฉใช่ครับครับอ่านสามโก๊กไงอ่านสามโก๊กมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนลิโป้เป็นขุนบนที่แบบไรเทียมทานใช่ครับต้องมีมาด้วยมาชื่อเช็คเทาเช็คเทาก็คืออยากเป็นตัวนางใช่แล้วจะอยากเป็นแม่ทัพกวนอูครับแม่ทัพกวนอูก็เรื่องเดียวกันใช่สู้กันด้วยในเรื่องสู้กันด้วยครับแต่สู้เขาไม่ได้เอาไหมแต่งหน้าได้ไหมอย่าเพิ่งเลยสู้กันเลยวันนี้เอาไหมเอาเลยเหรอเอาเลยเฮ้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาเซ็กเทาก็ตายเดี๋ยวไม่กวนอูเป็นคนเอาไปใช้ใช่ครับแต่กับอีกอันนึงที่ผมอยากเล่นคือเป็นอะไรของแบงค์ของแบงค์ทำไมอ่ะของแบงค์ฉลาดฉลาดแบบฉลาดมากของแม่งของแม่งเล่นเป็นเทพเขาเหลียงซาไม่อยากให้คนแบบเดินนิ่งๆให้คนเดินข้ามเดินข้ามไปอะไรอย่างงี้ไม่ว่าอยากเป็นม้าไม่ว่าอยากเป็นคนเหลียงซามีเกือบทุกเรื่องนะเอไอก็เหลียงซาเหลียงซาจริงไหมเพราะมันกลายมากก็นี่ไงเพลงรักแท้ก็ทำนองก็เหมือนแบบอะไรนะเดินก็บอกว่ามันเหมือนแบบเพลงรักแท้ในเวอร์ชันภาษาจีนที่เขาแต่งเนี้ยมาใหม่ครับเขาเขียนประมาณว่าแบบต่อให้ต้องข้ามแบบแม่น้ำพวงโอ้โหต้องเดินข้ามเทือกเขาเหลียงซานก็ฉันก็จะเดินไปหาเธอให้ได้อะไรทำนองนั้นภูเขาเหลียงซานนี่อยู่ทุกที่จริงๆครับเมื่อกี้แอบอ่านคอมเมนต์มาครับมีแฟนถามว่าพี่ฟิล์มกินอร่อยหิวแหละอร่อยยังไงอร่อยเท่ากันน้อยอร่อยมากอันนี้จริงก็จริงบอกเลยว่าฮะเขาบอกให้หุบขาเนี่ยโตเยอะตัวนี้คุณไม่โฟกัสที่ของมันตึงกางเกงมันตึงโต๊ะนี้แล้วนะโฟกัสที่อื่นแล้วตอนนี้กางเกงมันตึงเราต้องบิดๆหน่อยมันอร่อยมันกรอบคือด้วยความที่เป็นคนชอบกินสาหร่ายเท่ากันน้อยอยู่แล้วนี่แต่ว่าผมชอบกินตอนนั้นอยู่บ้านผมชอบกินเป็นม้วนเพราะว่ามันกินโดยไม่ต้องเปื้อนมือมันแบบเอาพลาสติกจับได้ใช่ครับรูดออกมาจากซองได้เลยใช่เป็นคนชอบกินจริงแล้วพอได้กินอ่ะสาหร่ายพวกนี้ผมบอกเลยว่าสำหรับผมมันเป็นอะไรที่กินแล้วหยุดไม่ได้เรื่อยๆนะที่เรื่อยๆกินมีคนถามว่ากินอะไรอยู่ตอนนี้เรากิมจิครับอยู่แดงเขาไม่มีเขาบอกว่าเป็นรสที่ไม่มีขายในไทยใช่ในไทยจะมีแค่ตัวออริจินอลแล้วตัวผสมย่างผมกินรสคลาสสิกคลาสสิกตัวนี้มีขายในไทยใช่ครับคือถ้าต่างประเทศจะเป็นแบบสามรสหลังเลยคือตัวเป็นออริจินอลหมึกย่างแล้วก็ตัวกิมจิเท่านั้นขายต่างประเทศซึ่งใครอยากซื้อก็สามารถพิมพ์โค้ดในไทยได้เลยJF399ใช่พร้อมจำนวนที่อยากซื้อพร้อมถ้าอยากเล่นเกมเขาคือเขียนข้างหลังว่าอยากให้เท่าแก่น้อยมีคือเท่าไหร่อยากเลือกได้หมดเลยพี่เล่นก็ได้น้ำชากินได้จริงนะพอแห้งเอ้าแล้วนึกผมนึกว่าพร้อมนึกว่าเป็นพร้อมจริงเอาหรอมาให้เลยกินได้เลยซึ่งถ้าเกิดใครที่ร่วมเล่นเกมนั้นสั่งซื้อในโพสในไลน์ดีเนาะจะลุ้นรับนี่นะเป็นฟิกก็คือได้รูปถ่ายมรรคเซ็นสดๆเลย10ชิ้น10รูปด้วยกันรับไปเลยที่คะแนนได้อะไรกระเป๋าแจกน้อย15ชิ้นและยังมีร่มแจกแม่เคยทำให้นั่งเถอะแม่เคยทำให้ได้ในไลน์นี้เลยสั่งซื้อได้ก่อน5ทุ่มเอ้ยจบก่อนที่คืนนี้อันนี้อร่อยพี่ใช่ไงกิมจิไม่แม่หมึกย่างหมึกย่างอร่อยมากหมึกย่างเด็ดมาก
จริงอร่อยทุกเพิ่มเติมมีเพิ่มเติมมาเมื่อกี้บอกว่าซูเปอร์คิปอ่ะมันมีซูเปอร์ซูเปอร์คิปเนี่ยตัวที่ขายต่างประเทศอ๋อครับครับมันมีขายในประเทศไทยกันแต่ที่คิงพาวเวอร์เท่านั้นอ๋อก็คือเป็นต้องบินใครอยากกินรสชาติอย่างเงี้ยที่เป็นห่อใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมกินพาวเวอร์มีขายต้องไปที่คิงพาวเวอร์ก็มีขายแน่นอนก็คือไปเลือกซื้อได้เลยคือสามารถเดินไปที่คิงพาวเวอร์ที่รางน้ำไปซื้อแล้วกลับเอากลับบ้านได้เลยใช่ได้เลยได้เลยอย่างนี้มีขายแค่ที่เดียวนะแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบในประเทศไทยเลยก็จะมีขายแค่สองรสชาติคือออริจินอลและหมึกย่างสามารถสั่งซื้อได้ในวันนี้ได้ฮะต่อดีกว่าครับอย่างที่บอกว่าในเรื่องอ่ะฉันขับบอกว่าให้เติมของให้หน่อยของจริงตอนนี้ตรงตัวว่าไม่มีโปรดักต์เพลสเมนต์วางแล้วเพราะว่าเธอสองคนมีแต่ขยะเดี๋ยวพวกเรารีวิวให้เองกลัวรสชาติอร่อยไม่ใช่ไงกลัวคนที่มาดูไลฟ์เนี่ยเขาไม่เชื่อว่าสาหร่ายเท่ากับน้อยมันอร่อยแล้วมันกรอบมากเราก็เลยกินให้ดูเลยว่ามันอร่อยแต่พี่ชอบนะมันมีความแบบเป็นแผ่นหยักเนี่ยมันเป็นมันกรอบมากคือใช่นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกับสาหร่ายเนี่ยมันเป็นรอนนะดูเห็นไหมคือตอนมันกรอบมากจนถึงขั้นแบบตอนดูงี้ว่าผมไม่กล้าเคี้ยวอ่ะเพราะว่าเสียงมันดังใช่จริงๆพี่ไม่กล้าคุยเลยพี่กลัวเสียงคุยเขาเว้ยตอนนี้คือเสียงดังมากนะเข้าไมค์คือตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ดังไปถึงหน้าปากซอยครับครับมาต่อดีกว่าเพราะว่าที่อย่างที่บอกว่าเราสองคนนะในเรื่องเจอที่ลงนิ้วถ้าคุณคิดว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดตัวเทียกับจริงเจอกันควรจะที่ไหนถ้าจะเผยควรเจอที่ไหนหรอแต่เจอที่ไหนด้วยว่าเทียกับจิวเขาเป็นคนคุณคิดว่าเจอที่ไหนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนาะผมว่าเจอกันที่เยาวราชเนี่ยเยาวราชก็คืออาจจะแบบมาหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยกินก๋วยจั๊บเฮียอ้วนอยู่แล้วเจอเลยมาซื้อไอติมร้านเดียวกันเลยเออไปเจอกันอุ้ยเธอกินเผ็ดไหมฮะเรากินไม่กินเผ็ดเรากินเผ็ดนิดนึงก็เจอกันเออผมว่าเจอกันแถวนี้แหละเรากินกันอะไรอย่างงี้ว่าไปแถวๆนี้แถวๆนี้ก็อยู่คลาสสิกอยู่นะเจอเยาวราชเออมีความโมเมนต์อยู่โอเคถือว่าโอเคดีเลิศมากมาพูดถึงโมเมนต์แล้วอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ในเรื่องที่เราเห็นกันก็คือการแบบมีเรียกว่าของเนาะเป็นแบบสิ่งสำคัญโมเมนต์สำคัญในเรื่องก็คือการปั้นน้ำตาลโมเมนต์แรกโมเมนต์แรกคือการน้ำปลาเหรอครับน้ำปลามันปั้นได้ครับเราเป็นคนปั้นน้ำปลาเป็นตัวอยู่แล้วไงก็ติดโอเคโอเคอันนั้นมันปั้นน้ำเป็นตัวครับน้ำปลาใช่ไหมไม่ใช่น้ำปลาใช่ไหมรีบไปหน่อยก็เลยแบบพูดถูกไปหน่อยอยู่ตั้งแต่ฉากแรกจนถึงฉากสุดท้ายไอ้น้ำตาลปั้นฉากแรกที่เจอกันแล้วก็ฉากสุดท้ายที่เขาได้มีชีวิตด้วยกันแล้วอ่ะได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็มีน้ำตาลปั้นไปให้เออมีแค่นั้นแหละกินของหวานไหมครับอ่ะเป็นไงบ้างตอนถ่ายฉากน้ำตาลปั้นอ่ะได้ข่าวว่าร้อนร้อนครับยังไงน้ำตาลร้อนมือเลยเหรอครับร้อนนะครับทำไมเราไงมันถึงร้อนล่าฟังหน่อยด้วยความว่าน้ำตาลปั้นนะครับการที่จะให้น้ำตาลมันละลายเนาะมันก็ต้องใช้ความร้อนที่เป็นเตาอยู่ข้างล่างแล้วเตาเนี่ยมันดับไม่ได้นะมันต้องร้อนอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะว่าน้ำตาลจะละลายจะแข็งงั้นจะแข็งตัวไงจะแข็งน้ำตาลจะแข็งเออน้ำตาลจะแข็งไม่ใช่ละลายมันต้องร้อนเพื่อให้มันละลายละลายตลอดเวลาเออต้องให้มันละลายตลอดเวลาใช่มันจะแข็งเออมันแข็งเร็วจริงๆครับตอนนั้นที่เรียนกับอาจารย์กับครูนะผมก็เอาขึ้นมาปั๊บแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีอ่ะครับแข็งนั่นแหละเขินเห็นแล้วก็คือมันแข็งเร็วมากแข็งเร็วมากครับเอาตรงน้ำตาลปั้นเนี่ยเด็กๆทุกคนก็เคยกินแน่นอนเวลาไปงานวัดเงี้ยไปกินบางทีอยากได้รูปนู้นรูปนี้ก็จะปั้นให้ดูเนาะครับเอาตรงในเรื่องเราได้เรียนการปั้นก่อนไหมผมเรียนครับจริงเหรอเรียนประมาณ2ชั่วโมงก่อนจะเข้าฉากครับแสดงว่าวันนี้ก็ต้องมีแบบได้เปรียบว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมให้ทำโอ้อันนี้ให้ทั้งสองคนแข่งกันปั้นน้ำตาลบอกกันเลยนี่เราออกตัวเรียน2ชั่วโมงถ้าแพ้ขึ้นมาคือแบบโกนคิ้วอีกข้างเหือพี่นะเออแพ้คงโกนคิ้วนะ ผมมีงานต้องทำนี่เหรอ ไว้ชีวิตผมเถอะโอเคโอเคแต่วันนี้แม่แต่น้องฟีอาจจะไม่เรียนมาครับเรามีพี่มาสอนการเรียนครับโอ้ยนี่ครูเขาน่าจะชำนาญแล้วเมื่อกี้ดูจากการแบบควักน้ำตาลดูแค่นี้รู้เลยดูยังไงครับควักแบบปานี่ถ้าเป็นผมจะเป็นอย่างนี้แต่ที่เขาไปไม่กลัวร้อนไงไม่กลัวร้อนเลยเขาชินแล้วซึ่งต้องบอกแล้วว่าคนนี้นี่คือแบบหนึ่งในตองอูเลยนะโอ้หามาจากไหนครับเป็นคนที่เดินผ่านตรงนี้เลยอ๋อก็ไปบอกเอาคนเหมาหน่วยทางเข้ามาโอเคไปพี่ครับไปดูข้างหลังไปดูดีกว่าอาจารย์รออยู่นะไปด้วยได้ไหมครับ
ได้ไปด้วยขอบคุณครับพาไปพี่พาไปเลย